ดาราสาวไต้หวันโพสต์คลิปวิดีโอคอลขอบคุณชูวิทย์แฉต่อนครบาลมีรายได้จากการตั้งด่าน324ล้านบาทต่อเดือนช่วงนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วนะคะตำรวจไทยบางคนเนี่ยก็ดันไปพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกเขามาเที่ยวก็ทำให้มันเสียชื่อกันไปค่ะแต่คนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือป๋าชูค่ะคุณชูวิทย์ไปพูดคุยกับขวัญใจของคุณสุวิทย์นั่นแหละค่ะจนน้องอันอยู่ซิงตอนนี้รักประเทศไทยขอบคุณคุณชูวิทย์มีความรู้สึกที่ดีๆกับคนไทยแล้วค่ะเธอถึงกับมาโพสต์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เธอขอขอบคุณคุณชูวิทย์และคนไทยที่อยู่เคียงข้างพวกเธอมาตลอดและให้การสนับสนุนพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าไม่มีคุณเนี่ยหมายถึงประชุมของเราเนี่ยนะคะเรื่องราวนี้ก็คงไม่ราบรื่นเห็นไหมสกายก็ยิ้มได้สกายนี่ก็น่าตาดีมกันนะคะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าพวกเราจะปฏิบัติต่อคุณแต่ก็คุณสุวิทย์ก็หลอกกว่าแล้วค่ะเหมือนกับเพื่อนและพี่ชายตลอดไปค่ะถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้ก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยฉันจะไปอยู่ตรงนั้นนี่จะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ตรงนั้นตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะคะสำหรับคนอื่นๆที่มีความเชื่อและไว้วางใจเราตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาฉันและเพื่อนๆขอขอบคุณหวังว่าจะได้พบกับคุณบ่อยๆที่ประเทศไทยอ้าวแสดงว่าทั้งสกายทั้งอันอยู่ซิงรักเมืองไทยเหมือนเดิมค่ะนี่เขาฝากมาบอกแหละคุยหัวเราะกันรักกันรักกันนะคะเนี่ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆเนาะก็หวังว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่ไปพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกแล้วกันนะคะครับมันเป็นเรื่องที่ตำรวจนะครับหรือข้าราชการอื่นจะต้องส่องกระจกดูคุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม